ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปในส่วนของเรื่องงานยามดีแล้วก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับในช่วงของออกพรรษาครั้งนี้นะคะกฐินปีนี้นะคะก็มีข่าวฝากจากวัดท่าบนเทิงธรรมค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะกับการทอดกฐินสามัคคีจำนวนนะคะ 2,559 กองนะคะเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะคะที่วัดท่าบนเทิงธรรมเนี่ยก็ใครที่สนใจหรืออยากจะร่วมบุญร่วมกันก็ติดต่อไปทางท่านเจ้าวาดได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851307270นั่นเองค่ะก็จะมีการคือทางที่วัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยจะมี2ส่วนในส่วนที่เป็นวัดและก็ส่วนที่เป็นโรงเรียนซึ่งเราเองก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมมาแล้วทั้ง2ภาคนะครับทางโรงเรียนเนี่ยจะทำการปรับปรุงอาคารเรียนโดยการรื้อนะครับโรงเรียนที่เป็นโรงไม้เก่าและทางท่านเจ้าว่าก็มีดำริครับก็อยากจะใช้สิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนเนี่ยให้เกิดประโยชน์ก็จะนำไม้เก่านี่แหละครับมาปลูกสร้างกุฏิให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้จำวัดกันนะก็กิจกรรมแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยแล้วก็ในวันงานวันอาทิตย์ที่23นี้นะทางผมและครอบครัวก็จะไปร่วมพิธีทอดกฐินกับที่วัดท่าบันเทิงธรรมด้วยนะครับก็บอกบุญนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันกับการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณสมพรค่ะถามให้บุตรนะน้องเกิดวันที่28สิงหาคม2535เวลาเกิด5:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมค่ะ28สิงหา35 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะนครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎเสาร์เล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทก็เตือนเรื่องของคู่หน่อยแล้วกันนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคำถามก็คือบอกว่าเรียนจบคอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้สอบติดกระทรวงพลังงานสอบสัมภาษณ์แล้วประกาศติดแล้วมีโอกาสทำงานหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะตอบเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับมีโอกาสนะครับในแง่ของคือกรรมะเป็นอายุเนี่ยมีโอกาสจะได้ทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแล้วก็จะมีปัจจัยโบกอีกอันนึงก็คือลาภผลในเรื่องของงานแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นเนี่ย ก็คือในแง่ของอาชีพที่น้องเขาทำนะถือว่าดีเด่นมากนะครับพวก IT คอมพิวเตอร์ดีกระดวงเพียงแต่ว่าจังหวะเริ่มต้นอาจจะล่าช้านะหรืออาจจะชะลอออกไปเป็นไปได้ อดทนให้รอคอยในงานที่ว่านี้แหละ ปีนี้ให้น้องเขาเนี่ยถ้าสะดวกให้เขาถวายจะเป็นแก้วน้ำก็ได้สัก15ใบนะครับที่มีลักษณะโปร่งใสให้ถวายวัดใช้ในกิจของสงฆ์ครับค่ะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าสอบติดมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสัมภาษณ์แล้วยังไม่ประกาศผลมีโอกาสหรือเปล่าบอกว่าใจเนี่ยชอบงานราชการถ้าหน้างานเหมือนกันตามนั้นและถ้าถามว่าเอกชนหรือราชการดีผมให้น้ำหนักกับราชการครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้นี่แหละสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วนะครับวันที่27วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะเลิกล่างมีถีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็เป็นวันฟูด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28ครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้พอเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีกัลยาโยกก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนตุลาคมนะครับกับวันอังคารที่4วันนี้ดิถีกับวันตรงกันคืออังคารกับขึ้น3ค่ำก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งรอบครอบระมัดระวังหน่อยแล้ววันนี้ประกอบการมงคลทางน้ำก็ควรจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่5วันนี้เงื่อนไขเยอะนะเลี่ยงออกรถนะครับ
เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาแล้วก็วันนี้ก็เป็นกระทิงวันด้วยนะรอบครอบระมัดระวังแต่ที่เหลือทำได้ครับปัจจัยบวกสำหรับวันนี้ก็คือวันอธิบดีทางกัลยโยกเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันฟูก็คือความเจริญเบ่งบานงอกงามขนมถ้วยฟูฮะนึกภาพง่ายๆ17:01 น.ถึง17:30 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงกลางเดือนกับวันอังคารที่18 ตุลาคม พ.ศ. 2559ครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดแต่มีประเด็นข้อห้ามนิดเดียวครับอัคคนิโรธตกในป่าก็เลี่ยงนะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15:01 น.ถึง15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆหรือว่าจะไปทวนนะไปตรวจสอบภาพรวม12ราศีย้อนหลังก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ฝากด้วยใครที่จะส่งเรื่องราวของดวงชะตาเข้ามานะคะนอกจากทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะในส่วนของจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดเนี่ยรบกวนว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมในส่วนของเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเราเองก็จะทยอยนั้นนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างค่ะบอกว่าพูดถึงเรื่องของกฐินแล้วก็ฝากกฐินนะของ Miracle Channel ด้วยนะคะที่ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ารวบรวมนะทุกๆคนจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดในการสร้างโบสถ์กันถึง13หลังเลยนะคะก็ใกล้แล้วนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันครั้งนี้เนี่ยเป็นเจ้าภาพกองละ108 บาทเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจอยากจะร่วมบุญอยากจะบอกบุญหรือว่าบอกต่อๆนะกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกล่าวได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทาง Miracle Channel ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851997972นั่นเองนะคะหรือว่าติดตามเพิ่มเติมได้ Facebook Fanpage เราจะมีตารางในเรื่องของการเดินทางนะลงพื้นที่นะคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะคะก็จะนำปัจจัยทั้งหมดเลยค่ะไปเดินทางแล้วก็นำไปถวายให้กับวัดวาอารามในการสร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันกฐินปีนี้ตั้งใจไว้ว่า 84,000 กองนะเพื่อจะดูแลในโบสถ์13หลังด้วยกันแล้วก็คุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆพูดความจริงเรื่อยๆค่ะคำพูดจะแพงขึ้นเรื่อยๆโกงเรื่อยๆคุณค่าในตัวก็จะหมดไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ